ข่าวโดยสำนักข่าว INN อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยันร่างพรก.จำกัดความรับผิดทำเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้หมอดูแลประชาชนนายแพทย์ทเรศกรัตนัยรวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับพลอากาศตรีนพอิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาชี้แจงถึงกรณีร่างพรก.จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ว่าเจตนารมณ์ที่ทำร่างพรก.ฉบับนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเต็มที่และเพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนของสาธารณสุขสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจมีขวัญและกำลังใจที่จะดูแลประชาชนอย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นโดยบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองคือบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชนและคุ้มครองการทำงานในสถานพยาบาลโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่จัดตั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19ทั้งนี้พรก.จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เป็นกฎหมายที่มีจุดประสงค์ควบคุมการกระทำของบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะด้านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเผยสาเหตุขอถอนงานวิจัยฟ้าทลายโจรเพราะตัวเลขตลาดเคลื่อนยันฟ้าทลายโจรใช้รักษาผู้ป่วยโควิดอาการเล็กน้อยได้ดีและไม่มีผลข้างเคียงต่อตับไตและระบบเลือดค่ะแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขอถอนงานวิจัยฟ้าทลายโจรที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 ออกจากการตีพิมพ์วารสารการแพทย์ว่าทีมนักวิจัยของไทยได้ตรวจสอบพบความผิดพลาดเล็กน้อยของตัวเลข1จุดจึงดำเนินการขอถอนงานวิจัยฟ้าทลายโจรกลับมาเป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขและจะเสนอกลับเข้าไปใหม่ยืนยันว่าทีมนักวิจัยของไทยขอถอนงานวิจัยออกมาเองไม่ได้ถูกปฏิเสธหรือถูกส่งคืนกลับและหากทีมนักวิจัยได้ปรับปรุงตัวเลขที่ผิดพลาดให้เรียบร้อยแล้วก็จะส่งกลับไปตีพิมพ์ที่วารสารเหมือนเดิมค่ะแพทย์หญิงอัมพรกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาพบว่ายังไม่มีตัวยาชนิดใดที่ได้รับรองอย่างเป็นทางการว่าสามารถฆ่าไวรัสโควิด-19 ได้โดยตรงจึงมีการทดลองและเก็บข้อมูลของยาชนิดต่างๆที่คาดว่าจะใช้รักษาโควิด-19 ได้เช่นฟาวิพิราเวียเรมเดซิเวียและสมุนไพรไทยฟ้าทลายโจรดังนั้นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้ทดลองใช้สารสกัดจากฟ้าทลายโจรในการรักษาผู้ป่วยโควิดที่มีอาการเล็กน้อยและพบว่ามีแนวโน้มได้ผลที่ดีขึ้นโดยเฉพาะลดการพัฒนาของโรคไม่ให้เดินหน้ารุนแรงจนถึงขั้นปอดอักเสบอีกทั้งไม่มีผลข้างเคียงต่อตับไตและระบบเลือดค่ะปิดท้ายกันที่นายกรัฐมนตรีมอบรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเยี่ยม10ตำรวจตรีนิตินัยณโรงพยาบาลตำรวจนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายนางนันทวรรณชื่นสิริรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารนำกระเช้าผลไม้เยี่ยม10ตำรวจตรีนิตินัยครองสมผู้บังคับหมู่กอง103กอกกำกับการควบคุมฝูงชนซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาณโรงพยาบาลตำรวจขณะนี้แพทย์ได้ผ่าตัดนำหัวกระสุนที่สงสัยว่าอาจเป็นหัวน็อตหรือลูกแก้วออกมาแล้วเบื้องต้นพบว่ากระสุนอยู่ภายในกล้ามเนื้อติดหลอดลมเส้นเลือดไม่ฉีกขาดแต่ต่อมไทรอยด์บางส่วนฉีกขาดขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรักษาและเฝ้าดูอาการในห้อง ICU อย่างใกล้ชิดค่ะนายกรัฐมนตรียังฝากความห่วงใยเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมทั้งเน้นให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังค่ะจบการเสนอข่าว 16:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN